สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็วันนี้มาพบกับช่องนายวยาไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพี่เอ็ดแล้วก็วันนี้ก็โอ้ยุงกัดแล้วก็วันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องบอนสีว่าการปลูกบอนสีจะปลูกยังไงให้ได้เงินเยอะๆให้รับเงินรับตองนะครับให้ร่ำให้รวยนะครับผมก็ปลูกยังไงให้รวยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้มากินกาแฟก่อนอันนี้ก็มาชวนทุกท่านเดินดื่มกาแฟเพื่อจะได้ไม่ง่วงหาวนอนนะครับท่านผู้ชมก็มีน้องถอยน้องเล็กน้องใจแม่นิ่มนันเล็กครูสุนทรแล้วก็อีกเรียกไหมน้องใจก็ทุกท่านด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูเลยครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ประเอ็ดในวิทยานะครับก็พาทุกท่านมาปลูกบอนสีแล้วก็บอนกระดาษบอนกระดาษบอนกระดาษเขียวกระดาษเขียวนะท่านผู้ชมบอนกระดาษดำแล้วก็บอนกระดาษดำแล้วก็สบู่เลือดสบู่เลือดเบกเมจิกแล้วก็ว่านปลายาจงอางแล้วก็บอนสีแล้วก็บอนสีบอนสีหนองเรียกว่าอะไรบอนสีปีเตือยชมพูบอนสีปีเตือยชมพูนะครับแล้วก็ตัดติ่นชมพูนะครับแล้วก็ห้วยเน่าแล้วก็ต่างหน่วยปลาเป่งก็ท่านผู้ชมครับเนี่ยเนื่องจากว่าบอนกระดาษเนี่ยเขาใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมเขาโตมากเลยทีนี้ว่าถ้าเราปลูกใส่ในกระถางเนี่ยก็เนี่ยดินนะครับท่านผู้ชมก็มีรากขาวๆด้วยเนี่ยต้องย้ายลงดินนะครับเพราะว่าต้องใช้กระถางขนาดใหญ่มากเลยท่านผู้ชมทีนี้ว่าก็เปลี่ยนจากกระถางมาเป็นลงดินดีกว่าจะได้เขาจะได้โตอย่างเต็มที่นะครับนี่ด่างหรือเปล่าพี่ด่างนิดๆด่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็นี่ใบเหยียดปลูกนะครับลงดินไปแล้วแล้วก็นี่อันนี้สบู่เลือดเหรอสบู่เลือดบอนสบู่เลือดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ปลูกลงไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยอันนั้นกระดาษดำกระดาษกั้นดำนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ดูก็จำเป็นต้องปลูกลงดินนะครับเพราะว่าต้นก็ใหญ่มากเลยที่เดี๋ยวจะขึ้นรูปท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีกระดาษใหญ่เลยเพราะนั้นถ้าเราปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเขาจะโตไม่เต็มที่ท่านผู้ชมแล้วก็นี่ก็อย่าเทก็เตรียมหลุมไว้แล้วนี่ก็ตอดเป็นเตรียมหลุมไว้แล้วขวางในไว้นี่ท่านผู้ชมก็ตอดออกมาจากกระถางประมาณเดือนนึงไหมได้ก็รากที่ไปจื้อมานะเดือนแต่ปกติเขาเลี้ยงไว้เลยมันไม่รู้ยุงเยอะท่านผู้ชมเพราะว่าลงดินหลังบ้านนะครับสวนหลังบ้านนี่ก่อนนี่ปลูกลงดินนะครับก็จะปลูกบอนสียังไงให้รวยท่านผู้ชมครับก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆก็นี่ก็คือนายวยาเนี่ยจะเอามาปลูกไว้หลังบ้านสวนหลังบ้านครับท่านผู้ชมก็เป็นการขยายพันธุ์โดยที่ลงหลังบ้านแล้วก็เพราะว่าต้นบอนกระดาษก้านดำเนี่ยเขาจะเป็นต้นใหญ่มากท่านผู้ชมทีนี้ถ้าเราเลี้ยงในกระถางนี่มันคงจะไม่พอนะครับอาหารมันไม่พอแน่นอนเพราะนั้นก็ให้เขาหากินแล้วก็หาปุ๋ยมาใส่ท่านผู้ชมครับปุ๋ยมาใส่ก็ให้เขาเติบโตไปด้วยแล้วก็ในดินเนี่ยจะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเกี่ยวกับต้นบอนสีเนี่ยมันก็มีมากมายอยู่แล้วยุงเยอะนี่ก็เป็นต้นอะไรพี่นะแต่ปีเตือยชมพูปีเตือยชมพูเนี่ยท่านผู้ชมไปยัดป่ามาปลูกไว้ครบบางส่วนเดือนนึงกับ5วันเลยนี่อันนี้คือนี่เดือนใช่ไหมเดือนกับ5วันไปยัดเอาหัวมาปลูกใหญ่เร็วมากนะท่านผู้ชมใหญ่เร็วปลวกก็อยู่ในพื้นที่แบบนี้เขาจะมีอันมากว่าอยู่ในกระถางก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้าเราซื้อบอนสีมาเอาอย่างนี้กว่าไปยัดมึงมาทำอะไรมา
เด็กเล่นดินตอนแรกๆเนี่ยพี่เอียดก็เป็นคนชอบบอลสีนะครับก็แอบซื้อมาเพราะตุ้งหลายตังค์ตอนแรกๆก็ประมาณ200 300 500อย่างเงี้ยนะพี่ผมนะทีนี้พอมาสักระยะนึงก็มันก็เยอะครับผมก็โพสต์ในเฟซบ้างอะไรบ้างก็สนุกๆนะครับชอบแบบไม่ใช่สนุกสิก็คือเป็นความชื่นชอบนะมีความถูกกับการปลูกต้นไม้นะครับทีนี้ก็มันมากพอมากปั๊บเนี่ยก็เอามาทำคลิป YouTube นะครับท่านผู้ชมลงอัพโหลดลง YouTube ทีนี้ก็ได้รับความสนใจจาก FC ก็บอกว่าจะแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมก็นี่ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ป้าใหญ่ก็เริ่มขยายปันจากที่เลี้ยงเพื่อเป็นความชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรทับทิมชมพูทับทิมชมพูใช่เหรอโอ้ไม่ใช่ทับทิมแดงทับทิมแดงทับทิมแดงขอโทษขอโทษผิดแล้วเรียนท่านผู้ชมทีนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ทีนี้ก็ประหยัดก็เริ่มที่จะเลี้ยงบอลสีให้เขาโตนะครับให้เขาโตแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆพอได้จำนวนมากก็โพสต์ลงบอกว่าจะแบ่งปันนะครับก็การตอบรับของ FC เนี่ยเยอะเลยนะครับก็เลยประหยัดก็จากที่เลี้ยงเป็นโชคเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาละเพราะว่าต้นบอลต้นหนึ่งเราก็แยกแล้วก็ได้เยอะเลยนะท่านผู้ชมเพราะนั้นก็ประหยัดก็มีวิธีการที่แยกหน่อแล้วก็เลี้ยงให้เขาใหญ่ขึ้นมาเป็นจำนวนหลายต้นนะครับพอหลายต้นปั๊บเนี่ยก็เลี้ยงไปเกิน6 เดือน 7 เดือนนะท่านผู้ชมก็เช็คดูนะครับหัวก็ใหญ่ขึ้นอันนี้อะไรเพชรเบกเมจิกเบกเมจิกนี่ก็เบกเมจิกนี่ก็ชอบน้ำในบริเวณนี้ก็มีน้ำด้วยท่านผู้ชมใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มที่จะขยายพันธุ์ก็คือขยายเป็นการป่าหัวท่านผู้ชมเบกเมจิกแต่นี่เบกเมจิกนี่ก็คือแยกหน่อนะครับแยกส่วนตรงนี้ไหลมันไหลเหมือนกับไหลไหลเหมือนกับบัวท่านผู้ชมนี่นะนี่ก็ไปยาวเลยนี่ก็เดี๋ยวทักระยะหนึ่งก็น่าจะแยกได้แล้วถ้าได้ทักซ้ำไปนะครับทีนี้นวดตีแยกไปตั้งไว้นวดตีแยกไปตีต้นไกลๆนู้นทีนี้ก็อันนี้เหยียบเดิมไม่อันนั้นตัดแล้วทีนี้ก็พอแยกจำนวนมากท่านผู้ชมก็คือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะมีตังค์ใช้เยอะๆท่านก็ต้องเร่งขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็คือการเผาหวนเองนะครับท่านผู้ชมแยกหน่อได้ไม่ได้แต่ว่ามันจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าผ่าหัวเนี่ยก็จะได้จำนวนเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ชิ้นไม่ต้องให้ตูมากเล็กๆประมาณจำนวนเยอะไปก็เราก็เลี้ยงไปประมาณ4 ถึง 6 เดือนก็สามารถที่จะขายได้แล้วท่านผู้ชมจากประหยัดลงทุนไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วก็คือซื้อมาเรื่อยๆนะก็ซื้อมาก็แบ่งพักพวกไว้บ้างอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ได้จำนวนเยอะขึ้นมาทีนี้ว่าพอหลังจากที่ก็คือมือใหม่ผมก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาป้าเหยียดกับนายวิญญาณนี่ก็เป็นอาการกลัวเหมือนกันครับกลัวว่ามันจะตายไหมนั่งเสียดายอยู่เพราะว่าเราซื้อมาเราชอบเรารักเขาก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็แต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยมีเฮดซีหลายท่านที่สนใจ ติดต่อเข้ามานะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งนะครับแบ่ง FC แบ่งพรรคพวกทีมงานคนใกล้ๆไปก็รายได้ที่บอกว่าปลูกยังไงให้รวยก็คือท่านก็ประหยัดเต็มหมดเลยมันมืดๆนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นรายได้ท่านผู้ชมก็เหมือนที่บอกนะครับที่เคยกลืนไว้ว่าป้าเอียดเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวทีนี้ก็เริ่มมาขยายพันธุ์แล้วก็ตอนนี้ก็คือรายได้ท่านสามารถที่จะสร้างอาชีพพัฒนาจากคนที่ชอบแล้วก็มาเป็นเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมก็คือขายเป็นจริงเป็นจังอ่ะขยายพันธุ์ทีนี้พัฒนาตัวเองมาจากที่เราไม่เคยฝ่าหัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็
ดูจากในคลิปของป้าเหยียดได้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรพี่เนี่ยสาวน้อยปลาแป้งอันนี้สาวน้อยปลาแป้งนะครับก็หลายต้นอยู่แล้วในหลวงวันนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการป่าหัวนี่จะได้จำนวนมากทีนี้จำนวนมากบอกแล้วว่าได้ต้นหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านขยายพันธุ์ดีๆก็ได้จากต้นหนึ่งเป็นติบเป็นร้อยเป็นพันเพราะนั้นท่านก็ลองเช็คดูว่าราคาบอนสีตอนเนี้ยมันก็ราคาดีมากเลยนั่นอยู่อะมีเห็ดมีเห็ดด้วยเก็บเห็ดขายดีไหมคิดไม่ได้เพราะนั้นก็ท่านลองไปศึกษาก็คือดูจากคลิปในหัวยาป้าเหยียดได้เลยนะครับการแยกหน่อป่าหัวแล้วก็ป่าหัวเนี่ยประมาณ6เดือนได้ไหมพี่อายุบอนใช่ไหมอายุบอนตีเริ่มเรียงจนถึง6เดือนก็อ้วมาป้าได้ถ้าว่าวายไอ้เกศคืนวัวก็จะป้าได้หน่อยเพราะว่าวัวข้างหลังเขาจะเสียแต่คือถ้าอุกเดือนคือป้าได้แต่ว่าส่วนมากถ้าว่าไม่ตรงอุกเดือนก็ได้ถ้าวัวใหญ่แล้วก็คือป้าได้เลยนะท่านผู้ชมนะก็เนี่ยก็สรุปคร่าวๆว่าท่านชอบนะครับท่านชอบแล้วก็จากที่ชอบแล้วก็เปลี่ยนจากความชอบเนี่ยมาเป็นอาจจะเป็นมือใหม่แต่ก็ต้องเรียนรู้ละเอียดก็เรียนรู้มาในระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจหลายเรื่องหลายราวเพราะนั้นก็พัฒนาตัวเองมาอันนี้หัวตรงนี้ปลูกอะไรนั้นอีน้องอวยอีน้องมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมยังไม่ขึ้นไปเพิ่งเอามาปลูกไว้ได้อาวันเลยเพราะนั้นก็จากเป็นความชอบก็พัฒนาศึกษาดูดีๆนะครับในคลิปในอะไรก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มาเป็นเกษตรกรนะครับท่านแม่บ้านอาจจะอยู่บ้านโดยที่เขาเรียกว่าปฏิบัติครอบครัวหลังจากที่เสร็จหน้าที่ภารกิจแล้วเนี่ยท่านก็มาทำใช้เวลาไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมก็มาเลี้ยงบอนมาขยายมาใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นรายได้มากมายเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประเหยียดเนี่ยก็คือได้รับผลมาแล้วจากที่เลี้ยงแบบความชอบนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นพัฒนามามีรายได้พัฒนามาเป็นเหมือนกับเป็นระดับมืออาชีพท่านผู้ชมพี่ก็ยังไม่ได้เป็นมืออาชีพนะแต่ว่าก็ด้วยความที่ขยันหาความรู้ก็ประเหยียดก็เก่งหลายเรื่องท่านผู้ชมก็ป่าหัวแยกหน่อจะเป็นการอบทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองทำดูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สายแล้วก็อย่างบอนสีเนี่ยตอนนี้ก็มาแรงถ้าเกิดว่ายังไงก็ยังทันนะครับก็เลี้ยงบอนสีแล้วก็มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพยายามหาความรู้นะครับใน YouTube เพียบเลยนะครับถ้าที่ไหนไม่เจอก็มาหาในวิทยาละเอียดนะครับคลิปมีเยอะแยะเลยมันก็ปลูกบอนสีปลูกยังไงให้รวยก็นี่แหละครับท่านผู้ชมก็มาผมก็มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็มาแบ่งปัน FC แล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยขนาดเนี้ยนี่ต้นขนาดนี้ละเอียดอันนี้ก็คือ2ใบนะอันนี้ผีเสื้อชมพูเนี่ยผีเสื้อชมพูเนี่ยขนาดนี้ก็คือตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ80-100บาทท่านผู้ชมเนี่ยต้นเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็น2หน่อนะมันเป็น2ก้าน2ใบเนี่ยเขาเนี่ยท่านดูเนี่ยจำนวนตรงเนี้ยก็ประมาณที่เป็ดเท่าไหร่ได้ประมาณต้นหรือประมาณตังประมาณเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าต้น80-100เนี่ยอันนี้ประมาณ100ต้นได้ไหมประมาณ100ต้นได้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็คือเราพื้นที่นิดเดียวถ้าเกิดว่าท่านมีพื้นที่เป็นที่ดินว่างเปล่าก็ดินดีๆก็ปรับปรุงดินนิดหน่อยก็ได้ไหมนี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายท่านได้นะครับ ถ้าเกิดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่เป็นยังมีรายได้ไม่มากก็ท่านก็ลองเอามาลงพื้นที่ที่ถ้าท่านมีพื้นที่ดินว่างเปล่าเนี่ยก็มาสามารถที่จะมาลงดินได้เลยนะครับถ้าดูนะครับก็คือว่าปลูกบอนสีทำยังไงด้วยปลูกบอนสียังไงด้วยก็ได้เข้าใจกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็นี่คือประสบการณ์ล้วนๆจากป้าเหยียดนะครับยังไงก็
ลองไปตำดูนะครับเพราะว่าพระเหยียดก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เขาไม่เลี้ยนมากกบก็พระเหยียดไม่เคในหัวนะครับตอนนี้ก็มีรายได้ว่าเป็ดมีตังกินน้ำชากินนมเลยแล้วก็สามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้นะเอาละวันนี้ก็สาระความรู้เกิดเล็กๆน้อยๆก็มาฝากท่านผู้ชมนะพี่เอ็ดก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันไม่อีกทีคลิปหน้าขอบคุณค่ะบายสวัสดีครับไปก่อนครับ